นอนไหมค่ะซึ่งโดยปกติแล้วอาหารของหนอนไหมก็คือใบหม่อนแต่วันนี้จะพาไปรู้จักหนอนไหมที่ไม่ได้กินใบหม่อนค่ะแต่จะกินใบมันสำปะหลังและใบละหุ่งนั่นก็คือหนอนไหมอีรี่ค่ะไหมอีรี่เหมาะกับเกษตรกรที่ทำไร่มันสำปะหลังเพราะสามารถเลี้ยงไหมควบคู่ไปกับการปลูกมันอีกทั้งยังมีงานวิจัยออกมาด้วยค่ะว่าการเก็บใบมันสำปะหลังเพียง 30% จะทำให้ผลผลิตหัวมันสูงขึ้นศาสตราจารย์ดร.ทิพดีอรรถธรรมผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านไหมภาควิชากีตวิทยาคณะเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมบอกค่ะว่าการเลี้ยงไหมเป็นอาชีพเสริมของเกษตรกรมาอย่างช้านานแล้วและในมุมของนักวิชาการก็พยายามสร้างงานวิจัยที่จะช่วยเพิ่มผลผลิตให้เกษตรกรผู้เลี้ยงไหมเราก็ให้บริการในเรื่องขององค์ความรู้ทั้งหมดที่เกี่ยวกับไหมนะคะก็มีแบ่งออกเป็น2อันคือไหมมอนซึ่งกินใบมันใบมอนเป็นอาหารนะคะแล้วก็ไหมอีรี่ซึ่งกินใบมันสำปะหลังเป็นอาหารค่ะแล้วก็ให้ความรู้ในเรื่องขององค์ความรู้ทั่วไปของไหมนะคะทั้ง2ชนิดแล้วก็ในเรื่องของการเลี้ยงว่าเราจะเลี้ยงยังไงให้ได้ดีๆนะคะพอเลี้ยงเสร็จเนี่ยก็จะเรื่องของการให้ไหมเข้ารังเข้าจ่อจะทำไงให้ได้รังที่สวยได้รังที่มีน้ำหนักอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วหลังจากนั้นก็จะเรื่องของการทอผ้าศาสตราจารย์ดร.ทิพดีพูดให้ฟังค่ะว่าไหมอีรี่เลี้ยงง่ายมีขั้นตอนการเลี้ยงและอุปกรณ์ที่ใช้เลี้ยงเช่นเดียวกับไหมหม่อนเช่นกระด้งเลี้ยงไหมชั้นวางภาชนะเลี้ยงเจาะให้ไหมทำรังเป็นต้นเส้นไหมที่ได้จากไหมอีรี่จะมีเส้นใยสั้นเนื้อฟูหนานุ่มและหยิกงอผ้าที่ทอได้จะเป็นปุ่มปมซึ่งมีลวดลายภายในตัวสวยงามค่ะใครที่สนใจเรื่องราวของไหมอีรี่พวกนี้มาติดตามกันต่อนะคะภัทรวัฒน์อัวเมืองถ่ายภาพสำหรับสอดกว้านขามติชนรายงาน